ขนลุกยูกิมาหาแม่ผึ้งร้องเพลงรำลึกยูกิการหยิบเลขเด็ดตรงกันจนตกใจล้วงหายเห็นเลขแล้วอึ้งขนลุกยูกิหายทองคำมาหาแม่ผึ้งร้องเพลงรำลึกยูกิการหยิบเลขเด็ดคล้ายกันจนตกใจผิดไปตัวเดียวเองไม่อย่างนั้นคือเลขตรงกันเลยวันนี้หวยออกเมื่อวันที่15 มิถุนายน66นักร้องสาวยูกิเทนพากาพร้อมคู่ขวัญการทศนะจูงมือกันไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อกวยก่อนยูกิเทนพากาได้ไปขึ้นเวทีร้องเพลงรำลึกถึงแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าทำเอาขนลุกยูกิหายทองคำขับร้องบทเพลงแม่ผึ้งในเพลงนักร้องบ้านนอกสุดแค้นแสนรักหัวใจทศกัณฐ์โดยสองคนก็ไม่พลาดที่จะล้วงหายเสียงทายเลขเด็ดให้กับแฟนๆได้นำไปลุ้นโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน66โดยทั้งคู่ล้วงหยิบเลขออกมาคล้ายคลึงกันจนหน้าตกใจยูกิเทนพากาล้วงหายได้เลข661ด้านหนุ่มการทศนะก็ล้วงหายได้เลข676คลิปสรยุทธตอบกลับมัลลิกาแซเชิญแต่พิธาวิโรจน์ดูแล้วเลี่ยนฟังชัดชัดไม่อยากคุยจะเชิญมาทำไมสรยุทธตอบกลับมัลลิกาแซเชิญแต่พิธาวิโรจน์ดูแล้วเลี่ยนลำเอียงฟังชัดชัดอยากคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยกับใครจะเชิญมาทำไมหลังมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไลฟ์ผ่านติ๊กต็อกมัลลิกาบุญตอนหนึ่งพูดถึงรายการของนายสรยุทธสุทัศนจินดาและน้องไบรท์พิชยทัณฑ์ที่จัดรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยระบุว่าพี่ยุทธน้องไบรท์เชิญมัลลิกาสักทีสิเห็นเชิญอยู่ได้นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นโฆษกพรรคเขาหรือไงบอกด้วยว่ามัลลิกากล่าวเขาก็เป็นพี่ฉันนี่แหละฉันก็นับถือเขาสวัสดีค่ะพี่ขออนุญาตวิจารณ์นะพี่หยุดนะมันดูไม่งามที่จริงๆจรรยาบรรณจริยธรรมอะไรต่างๆมันดูไม่งามอยากให้พี่เป็นพี่ใหญ่ของวงการจริงๆดูเยอะดูลำเอียงดูเอียนดูเลี่ยนต่อมาสรยุทธชี้แจงว่าวันนี้เชิญแล้วแต่มัลลิกายังไม่พร้อมจะมาออกรายการบอกยังไม่ตื่นและรู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยเมื่อทีมงานสอบถามถึงคลิปซึ่งเจ้าตัวตอบกลับมาว่าก็อัดคลิปไปงั้นๆแหละสรยุทธระบุอีกว่าการเมืองเรามีความเห็นแตกต่างกันได้แต่ความสัมพันธ์ต้องไม่เกิดความแตกแยกอย่างที่เคยบอกกล่าวไว้แล้วว่าถ้าทุกวันนี้เชิญฝั่งที่แพ้การเลือกตั้งอุ้ยชนะเลือกตั้งแล้วรวมเสียงได้ไม่มากพอถูกเรียกว่าเป็นว่าที่ฝ่ายค้านมันจะเป็นภาพแปลกๆของทีวีจริงๆอยากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่จะมาถามเพื่อให้เสี่ยงเหรอจบนะมัลลิกาชี้ไอทีวีเป็นสื่อซัดพิธาถือหุ้นมา17ปีไม่มีคุณสมบัติสมัครส.หรือผมจะเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของคุณมัลลิกาคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์แล้วถามว่าคุณจุรินทร์ทำไมคุณถึงแพ้ไหนก่อนหน้าการเลือกตั้งบอกว่าเซฟประชาธิปัตย์แล้วผลการเลือกตั้งได้มาเพียง25ที่นั่งนอกจากจะดูไม่งามแล้วยังเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมเราจะถามอะไรล่ะหรือคิดในทางบวกจะถามว่าจะทำหน้าที่ในฝ่ายค้านยังไงอย่างนี้เหรอทั้งที่ยังไม่มีการรับรองจากกกต.มันต้องเป็นมุมของคนที่คาดว่าจะได้เป็นรัฐบาลที่จะมาบอกกล่าวนโยบายทั้งนี้น้องใบช่วยยืนยันได้ว่าการเชิญแขกไม่ได้มีการเตรียมล่วงหน้าแต่เชิญในตอนเช้านั้นเลยให้ลองติดต่อไปว่าว่างไหมคุณวิโรจน์ก็เพิ่งมาจากบ้านอีกส่วนรายการคุยนอกจอเป็นรายการของผมเป็นรายการแบบห้องรับเชิญไม่ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนก่อนการเลือกตั้งว่าต้องเชิญใครเพื่อความเป็นธรรมอันนี้อยากใครคุยกับใครก็คุย
ไม่อยากคุยกับใครก็ไม่คุยแต่นี่อยากคุยกับมัลลิกาแต่มันเป็นรายการส่วนตัวยืนยันว่านี่เป็นรายการของตนอยากคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยกับใครจะเชิญมาทำไมแฟนคลับกรี๊ดเนเน่เตรียมบินจัดปาร์ตี้วันเกิดฉลองอายุ26ปีที่เมืองไทยสุดเซอร์ไพรส์เนเน่เตรียมบินจัดงานฉลองวันเกิดครั้งแรกที่ไทยนิน1สโตนเบิร์ธเดย์แฟนมีตติ้งอินแบงคอกพร้อมครอบครัวแฟนคลับฟินสุดๆเมื่อเนเน่พระพันพรเทนทิพัฒน์หรือเจิ้งหน่ายซินศิลปินสาวไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงแดนมังกรก็จะอายุครบ26ปีในวันที่25มิถุนายนนี้แล้วโดยเจ้าตัวเตรียมตัวบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดที่เมืองไทยพร้อมประกาศผ่านอินสตาแกรมเนเนวาเดอร์จัดงานฉลองวันเกิดเป็นครั้งแรกอีกทั้งชวนแฟนคลับมาร่วมสร้างโมเมนต์และความประทับใจในงานนิน1สโตนเบิร์ธเดย์แฟนMeeting in Bangkok ฉลองวันเกิดปีที่26แบบ Exclusive เป็นครั้งแรกในวันที่25มิถุนายนนี้ที่โชว์ดีซีพร้อมเซอร์ไพรส์สุดฟินจัดเต็มเพื่อชาวอะตอมเป็นการขอบคุณทุกความรักที่มีให้กันตลอดมาเริ่มจากเกลียดหั่นซึมเศร้าเคยคิดจบชีวิตไม่มีใครเป็นแฟนได้นอกจากจียอนรักเริ่มจากเกลียดหั่นจียอนเล่าจุดเริ่มต้นเจอกันครั้งแรกจูบจริงตีก้นในซีรีส์เจอฝ่ายหญิงด่ากลับเปิดมุมอ่อนแอหั่นซึมเศร้าเคยตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองลัคกี้อินเกมแอนด์ลัคกี้อินเลิฟสุดๆ สำหรับคู่หวานหั่นอิสริยะและซอจียอนนอกจากงานจะแน่นสุดๆแล้วเรื่องความรักทั้งคู่ก็ราบรื่นเช่นกันเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 ได้เปิดใจแบบหมดเปลือกว่ารักนี้เริ่มจากเกลียดตอนเจอกันวันแรกในกองถ่ายเจอปุ๊บก็จูบเลยแถมมีเรื่องนอกบทให้ด่ากันซึ่งจียอนรู้สึกว่าฮั่นเป็นคนขาดความรักเลยจะทำให้เขารู้ว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรเพราะมีสโป๊กในการทำงานของตัวเองเอาไว้เป๊ะๆทำให้มีบางเสียงกระซิบมาว่าทำงานกับท่านนั้นไม่ง่ายถ้าผิดจากที่ดีลกันปุ๊บเดินออกจากงานไปเลยจียอนประกาศกล้าวไม่มีใครจะมาเป็นแฟนท่านได้อีกแล้วนอกจากเธอท่านเคยซึมเศร้าจนเคยคิดตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองท่านก่อนที่จะมีความรักเกิดจากเกลียดกันมาก่อนหัวเราะจียอนเจอกันครั้งแรกที่เล่นซิทคอมฉากแรกที่เขามาก็คือต้องจูบเราเลยเขาจูบจริงแล้วมันมีอะไรโผล่เข้ามาในปากด้วยพอเราจะเดินออกอยู่ดีๆเขาก็ตีก้นเราคือในตอนที่เราเล่นซีรีส์ด้วยกันอยู่นะคะแต่จริงๆในบทคือไม่มีนะคะเราก็ตกใจมากเลยหัวเราะฮั่นพอคัดเราก็เดินออกไปแล้วบอกเขาว่าขอโทษนะแต่เขาด่าเราทำไมจียอนถึงรู้สึกว่าฮั่นเป็นคนขาดความรักจียอนเราแค่รู้สึกเหมือนว่าเขาขาดความรักเราก็บอกกับตัวเองว่าจะให้เขารู้ว่าความรักแท้มันเป็นอย่างไรหัวเราะต้องเสียงมากเหมือนกันเพราะตอนนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าฮั่นเจ้าชู้ไม่ใช่น้อยเคยคุยพร้อมกันกี่คนฮั่นครับคือถ้าพูดจริงๆผมว่าเกิน10คนคนนี้อยากคุยก็คุยโทรศัพท์ก็ต้องมี2เครื่องมีบางเสียงที่บอกว่าตอนนั้นทำงานกับฮั่นก็ไม่ได้ง่ายฮั่นไม่ง่ายครับคือผมมีสโป๊กในการทำงานของตัวเองยิ่งถ้าเป็นการทำงานคอนเสิร์ตผมจะต้องมี20นาทีห้ามคนเข้ามาคุยกับผมไมค์ก็ต้องเป็นไมค์ที่เราเตรียมคอสตูมก็ต้องส่วนตัวใช้ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ฮั่นใช่ครับถึงขั้นเคยเดินออกจากงานเพราะเขาผิดดีลกับเราฮั่นใช่ครับผมเลยบอกว่าถ้ามันมีค่าเสียหายเดี๋ยวผมจ้างแล้วผมก็เดินออกไปเลยแฟนของฮั่นต้องจียอนเท่านั้นจียอน
ไม่มีใครจะมาเป็นแฟนเขาได้หรอกค่ะนอกจากหนูช่วงแรกๆก็จะเรื่องโมโหหิวค่ะเขาเป็นคนที่ตื่นมาปุ๊บต้องกินข้าวก่อนเลยเคยเจอรุนแรงที่สุดขนาดไหนจียอนไปเกาหลีค่ะเขาหิวแล้วเรารอคุณแม่อยู่พอเข้ามาปุ๊บไม่มองหน้าแม่เลยนั่งก้มดูโทรศัพท์แบบนี้เราก็แบบเอาแล้วเอาแล้วหัวเราะคุณแม่เราแบบนี้เจอผู้ใหญ่แล้วไม่ไหว้ไม่ใดๆเป็นคนอย่างไรเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสองคนต้องจับมือแล้วต่อสู้กับเรื่องโรคซึมเศร้าฮั่นผมไม่เคยเปิดมุมอ่อนแอให้ใครเห็นรวมถึงวันนี้ที่พูดเขายังถามผมว่าโอเคใช่ไหมที่จะพูดผมบอกว่าผมต้องผ่านมันให้ได้มันเริ่มตอนโควิดครับคือวันนั้นเราทะเลาะกันแรงมากจียอนอยู่ดีๆเขาก็เข้าห้องแล้วก็เสียงดังอยู่ในห้องเราก็กลัวฮั่นตัดสินใจว่าจบชีวิตตัวเองเลยI'm not the one who's running out of time.